ที่ทำการอำเภอแม่สอดประกาศปิดสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่สอดชั่วคราวเป็นเวลา14วันค่ะณห้องทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดออกประกาศให้สำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดงดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดได้รับข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีประชาชนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดจึงของดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึงวันที่30กรกฎาคม2564เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้านนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่าพบลูกจ้างฝ่ายงานทะเบียนติดโควิด1คนจากการตรวจสอบไทม์ไลน์น่าจะติดมาจากผู้ใช้บริการดังนั้นจึงขออนุญาตปิดทำการเนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 8-9 รายจึงต้องขออนุญาตปิดสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดเป็นเวลา14วันในช่วงนี้ได้มีการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมเปิดทำการในวันที่2เดือนสิงหาคม2564ซึ่งตรงกับวันทำการต่อไปก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าทางทะเบียนเองพบว่าลูกจ้างนะครับติดโควิด1ท่านจากทำลายเช็คแล้วนะครับก็น่าจะติดจากผู้มาจากมาสารของงานทะเบียนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตจะต้องปิดเนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน89รายเสี่ยงต่ำอยู่ก็89รายขณะนี้ต้องขออนุญาตปิดห้องทะเบียนนะครับเป็นเวลา14วันก็ประมาณกลุ่มที่30กรกฎาคมนะครับในช่วงนี้จะมีการทำความสะอาดเก็บกวาดฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมเปิดในวันดังกล่าว